แล้วบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็ครบค่ะอะไรนะครับครบค่ะครบเห็นว่ามีพบซองปริศนาที่มันมีผมสีขาวๆอยู่ด้วยมันคืออะไรคะคุณแม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เพิ่งเจอเหมือนกันค่ะคุณแม่เชื่อหรือไม่เชื่อไหมครับว่าเป็นของน้องก็ตอนนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็คือก้ำกึ่งอะค่ะครับแต่ว่าแต่ถ้าใช่ของน้องก็เดี๋ยวพาน้องไปตรวจแล้วก็เราก็ดำเนินการอีกทีหนึ่งค่ะมันก็ตอนแรกเนี่ยเราไม่ทันได้เห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่เห็นค่ะพอเทออกมาตอนพอเทออกมาคือมันอยู่ก้นถุงแล้วเทออกมาก็เจอค่ะตกใจตกใจเหมือนกันค่ะเรื่องคุณแม่ขออนุญาตแล้วที่ผ่านมาเราเคยรู้บ้างไหมว่าน้องไปมียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรบ้างไหมหรือว่าไม่ทราบเลยค่ะพี่เบื้องต้นได้มีการสอบถามลูกชายเบื้องต้นก่อนไหมครับว่าเป็นของเขาหรือเปล่าหรือว่ามันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยยังเลยค่ะก็เดี๋ยวรอคุยทีเดียวก็คือสมมุติว่าถ้ามันตรวจพิสูจน์แล้วเป็นยาเสพติดจริงคุณแม่จะก็ต้องตามกระบวนการนะคะก็ตามกฎหมายเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาเราก็ยืนยันว่าเราไม่เคยรู้ว่าลูกเราใช่ค่ะเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ค่ะดูจากลักษณะอาการอะไรของเขาแล้วเขามีอะไรที่มันลักษณะของคล้ายกับคนที่ใช้สารเสพติดบ้างไหมครับก็ไม่นะคะก็ปกติง่วงซึมกินข้าวได้อะไรปกติใช่ค่ะกินข้าวได้โมโหฉุนเฉียวอะไรไหมไม่เอางี้แบบตรงไปตรงมาแล้วคุณแม่เราเคยทราบมาก่อนไหมว่าลูกเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับอันนี้หรือว่าเราสงสัยไหมว่ามันมีใครมาทำให้มันมีอิวซองนี้อยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าอะไรอย่างนี้อันนี้หนูพูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าถามว่าหนูไม่เคยเห็นเลยครับก็ต้องพาน้องไปตรวจสอบอีกทีแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้คุยกับลูกค่ะถ้าเจอลูกอยากจะถามอะไรกับลูกชายก็อยากจะถามเหมือนกันโอเคในส่วนอันนี้นอกจากนี้ส่วนอื่นคดีเนี่ยยังไงต่อครับก็คดีอันนี้เราก็แยกไปอะค่ะก็แยกไปส่วนนึงคนนี้ได้ไม่จ่ายค่าปรับอะไรไหมคะคุณแม่หรือว่าก็คือไปที่โรงพักแล้วค่ะก็คือไปคุยเรื่องค่าปรับแล้วก็มาที่โรงพยาบาลก็คือเขาก็ให้เซ็นรับของอะค่ะเจ้าหน้าที่ได้อธิบายกับเราจนเราชัดเจนว่าเคลียร์ไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเจอจากคนจริงๆไม่ได้มีการเอามาใส่ให้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ครับก็คือเขาก็พูดนะคะว่าคืนนั้นมีพนักงานเอาชุดที่น้องถอดมาใส่แต่เขาก็ไม่ทราบว่ามันมาได้ยังไงมันอยู่ในกระเป๋าน้องอันนี้คือเขาพูดอย่างนี้เราได้ถามเขาไหมว่าทำไมคืนวันนั้นไม่เจอใช่หนูก็งงอยู่หนูนั่งคิดอยู่ค่ะหนูกำลังคิดอยู่ก็เดี๋ยวรอเอาน้องไปตรวจสอบอีกทีค่ะ